ความรักไปเรียนมารู้สึกไงรู้สึกแม่งน่ารักจริงๆจริงๆอ่ะเขาดีๆดีเข้าเรื่องแล้วเราก็แบบประมาณแรกก็แบบอิจฉาแต่ตัวเองไม่เคยมีแต่ตอนนี้มันรู้ว่าแบบรู้สึกขาดอะไรไปแบบนี้มั่งอะไรรู้สึกเอมตี้แล้วมึงเริ่มสนใจเรื่องความรักหนุ่มสาวอ่ะหรือเริ่มสนใจสตรีเพศเนี่ยตอนอายุเท่าไหร่เด็กแม่เด็กครับโอ้โหก็เหมือนทุกคนแหละแม่ไม่ไม่ได้หมายถึงดูหนังโป๊หรือดูผู้หญิงโป๊นะอันนั้นแยกกันนะแต่หมายถึงอยากที่จะมีความสัมพันธ์แนวกระจุกกระจิกอ่ะงงไหมงงคำถามกูไหมคือไอ้ดูหนังโป๊อ่ะบางทีเปิดตั้งแต่ม.1เราก็ส่งบลูทูธ AOD กันแล้วใช่อันนั้นไม่นับนะแต่หมายถึงว่าแบบอยากที่จะเริ่มจีบผู้หญิงอยากมีความสัมพันธ์แบบให้ของขวัญไปหาที่โรงเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่งงคืออยากมีความรักนั่นแหละใช้คำง่ายกว่านั้นก็คือน่าจะเป็นคำนี้มัธยมต้นไงมัธยมต้นมัธยมต้นมออะไรมออะไรม.1ม.1เลยเหรอม.1หรือม.2วะโหมีเร็วนะเนี่ยเริ่มช้าจังวะจริงอ้าวม.1 ยังไงกันคืออย่างกูเงี้ยกูอาจจะมีตอนประถมแต่มันไม่ได้แบบไม่ถ้าแกเอาความรู้สึกอ่ะกูมีตั้งแต่อนุบาลแล้วเย็ดแม่กูมีตอนประถมมีตอนประถมแต่ที่กูหมายกูรู้สึกว่ากูรู้สึกว่าไวอ่ะเพราะว่าแบบมันจะไม่มีจริงจังเอาตอนม.2 ม.3 ต่อแล้วตอนประถมอ่ะมึงอยู่โรงเรียนสหป่ะโจยอยู่สหตอนประถมเนี่ยกูแบบซื่อๆเลยเขาบอกว่าเพื่อนถามตรงๆแหละว่าเฮ้ยชอบใครเปล่าแล้วตอนนั้นผมก็แบบมีความรู้สึกไอ้ตอนประถมเนี่ยผมเรียนที่เดียวเชอร์ปังเล่าให้ฟังอย่างวะยังเชอร์ปังเรียนโรงเรียนอะไรนะเรียนมณฑินธนบุรีอ๋อไม่รู้จักหรอกแหละอย่าบอกนะว่ามึงชอบเชอร์ปังตอนประถมไม่ใช่เพราะว่ามีเพื่อนผมชอบเชอร์ปังก็ตอนนั้นตอนผมเลยนั่นแหละแต่ว่าทีเนี้ยผมมันมีความรู้สึกดีๆให้กับอีกคนนึงที่แบบว่าเขาดูแบบดูอบอุ่นก็คือเป็นเพื่อนเชอร์ปังนั่นเองไม่ใช่ทำไมกูอยากให้เป็นอะไรเกี่ยวกับเชอร์ปังนะวะนั่นแหละประมาณนั้นแหละแต่ว่ากูไม่รู้ว่ามันเป็นความรู้สึกอะไรอาจจะเป็นความรู้สึกชอบหรือว่าหรือความรู้สึกแค่รู้สึกสบายใจเฉยๆประมาณนี้แล้วเขาก็ถามมันมีเพื่อนแบบแอบถามแกล้งถามว่าพี่ชอบใครหรือว่าพี่คิดอะไรกับใครหรือเปล่าก็เลยตอบคนนี้ไปทีนี้เขาก็ล้อกันทั้งโรงเรียนเลยไอ้เหี้ยทั้งชั้นประมาณมันเป็นเรื่องปกติมากนะการที่ล้อว่าไอ้คนนี้ชอบคนนี้สำหรับเด็กประถมกับเด็กม.ต้นจริงถ้าแบบนึกได้เมื่อก่อนนะถ้าแบบใครบอกว่าชอบกันกูบอกว่ากูชอบเออถ้าไม่ถ้าเป็นแบบถ้าย้อนกลับไปได้กูจะบอกกูชอบจบเลยจบเลยไม่รอแล้วไม่รอแล้วแน่นอนเพราะแบบรอแล้วก็ไม่สนุกแล้วอ่ะต่อแล้วจะโดนล้อแล้วอะไรไงต่ออ่ะแล้วก็แต่ว่ายุคนั้นมันยังไม่มี Facebook หรือว่ามี LINE อะไรที่มันจะคลิปคอนแทคได้ตอนนั้นสมัยอันนั้นทันสมัยสุดก็ MSN กับ PCT PCT กูยังไม่เคยใช้จะไงต่อแล้วก็มามัธยมต้นมาชอบคนนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าตบหน้าตลอดแต่คนอื่นก็ล้อกันว่าเอ้ยชอบคนนี้มาที่ชอบเป็นคนตลอดอันนี้ก็คือมึงยังเรียนโรงเรียนเดิมอยู่ใช่ไหมใช่ไหมอ๋อกูขอโทษนะโจอี้นี่เข้ามาตอนมอปลายเหรอใช่อ๋อไหนคำว่ามอต้นเหมือนกับว่าใช่เหมือนก็มันเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมอยากจะไปหาแบบสิ่งแวดล้อมใหม่อย่างเงี้ยแหละก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เข้าเทพสตรีมเหมือนกันที่แบบว่ามัธยมต้นประมาณนั้นแหละแล้วตอนมอต้นอ่ะตอนมอต้นไม่มีแบบว่าอยากจะจีบผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเลยเหรอทั้งที่ได้โอกาสอยู่โรงเรียนสหแล้วอะไรหรือว่าไม่ได้หรือว่าแบบไม่ได้สนใจไม่มีหรือว่าสนใจแต่ไม่มีโอกาสเหรอไม่สนใจเพื่อนรู้แล้วเราแอบชอบแต่ว่ามันไม่ได้มีความกล้าที่จะเข้าไปทักฝ่ายหญิงเนี่ยก็รู้ด้วยว่าผมชอบแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มาอะไรกับเราอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงเลยคือพอผู้หญิงรู้แล้วบางทีเฟดตัวออกห่างใช่ผมก็ทำได้แค่หลบหน้าประมาณนี้เชี่ยก็หลบหน้าแต่ก็รักแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยมันสามปีนะไม่ทุกคนรู้หมดเลยว่าเราชอบ
คนนั้นชอบเออใครก็รู้สุดท้ายแล้วมันก็เออมันรู้สึกว่าเออมันก็เลยไปเป็นดวงดาวก็คือแบบแค่แบบเออคนนู้นรู้ชอบแล้วก็ล้อกันแล้วก็หลบหน้าหลบตากันเจอหน้ากันก็แบบไม่ได้พูดอะไรเกินๆมีภาวะตึงๆนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแหละถูกต้องเอาแล้วผมไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบความรู้สึกนี้ว่าอะไรมันติดค้างมึงเหรอมันติดค้างอยู่ในใจมึงเหรอก็ใช่อ่ะเออไม่รู้สิมาตอนนั้นก็จำไม่ได้ว่าความรู้สึกเป็นยังไงแต่รู้แค่ว่ามันเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราอยากหาที่อื่นที่ใหม่ประมาณนี้โอ้แล้วทีเนี้ยหลังจากนั้นก็เลยพอมาเข้ามปลายก็ยิ่งหมดสิทธิ์เข้าไปใหญ่เพราะว่าผู้ชายล้วนถูกไหมเออพูดตรงๆตอนแรกเนี่ยที่เพื่อนชวนไปสอบเทศบาลเปล่ายังไม่รู้เลยคือโรงเรียนอะไรโอ้ยเหี้ยว่าเออจริงๆก็ไปสอบตามเพื่อนยังไม่รู้ด้วยเป็นชายล้วนแล้วค่อยมาหาทำการบ้านหลังจากที่ทำสอบเสร็จแล้วเพื่อนไปโรงเรียนกับใครเออก็ชื่อมิกอยู่ห้องสายวิทย์อ่ะไอ้มิกมิกอยู่ห้อง2วะใช่ใช่ใช่คนนั้นแหละมาจากโรงเรียนเดียวกันเออไม่รู้จักว่ะเพื่อนในยศต่อต่ออ๋อโอเคหลังจากนั้นพอเสร็จปุ๊บเนี่ยพอมปลายเสร็จปุ๊บก็เหมือนแค่จะปิดประตูตายเลยว่างั้นในเรื่องของการที่จะได้คุกคีกับเพศตรงข้ามนะใช่ขนาดโรงเรียนอะไรวะที่อยู่ใกล้ๆเราอ่ะสายปัญญาเออสายปัญญาอะไรพี่เจนเป็นกล้าเข้าไปเลยอ่ะต้องไปรอแล้วแต่นั้นเลยเพราะมันไม่แปลกไม่แปลกถ้ามันไม่มีเหตุผลเข้าไปมันก็ไม่มีใครเข้าไปหรอกสายปัญญาเข้าไม่ได้เข้าไอ้เนี่ยไปทีวีงี้ใช่ไหมไม่ได้หรอไม่ได้มันจะอยู่ไปเข้าไปแปลกๆว่าพอไม่แบบนั้นเรื่องให้เกิดสกิลเหมือนนั้นมันมีแต่หยีอ่ะมันยิ่งกว่าเพราะมันไม่ได้รู้จักกันมาก่อนใช่ป่ะใช่แต่ว่าเราผ่านไหนนะวงเวียนใหญ่นะมันมีตอนนั้นมันที่เรียนพิเศษก็มีผู้หญิงเยอะเออเออรู้แต่อันนั้นข้ามไปก่อนแต่ประเด็นนั้นไปก่อนแล้วทีเนี้ยก็เลยมารู้สึกว่าเสียดายเพราะว่าตอนเอาแล้วอย่างตอนมอต้นไม่ได้รู้สึกว่าคุ้มค่าหรอกการที่แบบใช้ชีวิตแบบโดนล้ออย่างน้อยกูก็จะมีกว่าแบบมีความแบบล้อเลียนแบบมีความรักนิดหน่อยอะไรเงี้ยวันวาเลนไทน์ยังไม่มีแบบพอให้ช็อกโกแลตช็อกโกแลตแปะสติกเกอร์อะไรอยู่บ้างเหรอไม่มีอ่ะมีเหรอเยอะมีเหตุการณ์นึงด้วยเหมือนกับว่ามีอีกคนนึงที่อยู่คนละห้องเว้ยเออเหมือนกับพูดตรงๆนะอาจจะพูดเข้าข้างตัวเองหรือว่ายังไงก็คือเขาชอบกูเหมือนกันเว้ยเขาก็เลยมาแปะสติกเกอร์ให้แล้วเออแล้วเขาก็แกะสติกเกอร์ให้ทีนี้วันนั้นนะเขาก็รู้พอดีว่าเขาก็เลยถามเราว่าไอ้จูอี้ชอบคนนี้เหรอเออแล้วเขาก็ทำหน้าจ่อยๆกลับบ้านไปเลยอ้าเออวันนี้เลยนั่นเลยแต่จะพูดว่ามึงไม่มีไม่ได้นะเออมึงยังมีความสุขกว่ากูเลยเออกูไม่เคยบอกเออถ้ามึงเที่ยวประถมกูอ่ะตอนม .1 ม .2 ม .3 พวกกูก็มีแค่ไอเอพีกันและกันอยู่อย่างนี้เลยกูก็จับวิ่งไล่แก้ผ้าวิ่งแก้ผ้ากันอ่ะแต่มันไม่มีถึงขั้นที่แบบชักความสัมพันธ์สุดท้ายก็เป็นแค่เพื่อนแล้วกูก็ไม่กล้าเข้าไปทักเข้าใจว่ามึงเคยดูสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักไหมเคยแต่จำไม่ได้ครับมันเป็นเรื่องอะไรอ้าวแล้วบอกเคยไงวะแต่งพี่โชว์น้องน้ำอะไรนั่นแหละเออเออใช่แล้วความรักสมัยเด็กมัธยมอันนี้กูไม่ได้ลบหลู่หรือดูถูกนะคือมันก็แค่นั้นแหละเออมันยากมากที่จะต่อยอดได้เหมือนตอนจบอย่างน้องน้ำกับพี่โชว์เลยมันก็แต่เพราะฉะนั้นแค่มีแบบกระจึ้งกระทิ้งนิดหน่อยคือว่ามันก็โอเคแล้วป่าวะที่สำคัญมันต้องมีโมเมนต์แน่นอนใช่ไหมพอโดนล้อไปแล้วอ่ะมันต้องมีเพื่อนเสียมเว้ยเคยเห็นสายเสียมป่ะแบบว่าเออไอ้ยะโจอี้ชอบกับสมมติผู้หญิงนะผู้หญิงชื่อน้องบีอ่ะไอ้โจอี้ชอบน้องบีเอ้ยแล้วอย่างนั้นเพื่อนก็แบบพอเฮ้ยโจอี้บีมาเฮ้ยบีโจอี้มาอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีป่ะใช่ก็ใช่แล้วก็จะต้องมีแบบพอเวลาเดินผ่านกันก็แบบเพื่อนก็ผัดเต้ไปใกล้ๆกันหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยป่ะเออไม่ถึงขั้นนั้นเอาหรอใช่แต่กูเคยทำกับเพื่อนนะคือกูเคยแกล้งเพื่อนกูเองอย่างนั้นน่ะแบบใช่ๆมันต้องมีพวกสายที่แบบแล้วพวกสายเสี่ยมอ่ะมันจะมีทั้งฝั่งเพื่อนผู้ชายและฝั่งเพื่อนผู้หญิงไม่งงใช่ไม่งงฝั่งเพื่อนผู้หญิงอ่ะมันก็เหมือนชงให้ผู้หญิงได้กับผู้ชายคนนี้ไอ้ฝั่งเพื่อนผู้ชายก็ชงให้ผู้ชายได้ไอ้อารมณ์โมเมนต์อย่างนั้นไม่มีอ่ะมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงขั้นแบบผักมหากรรมอะไรเงี้ยเขาแต่ฝ่ายหญิงก็รู้ว่าเราคิดยังไงกับเพื่อนเขาแล้วเพื่อนเราก็มีเพื่อนเราก็รู้เออเพราะอย่างนั้นแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะแล้วอีกอย่างนึงถ้าเกิดว่ามันมีอย่างเงี้ยอันนี้เป็นตามหลักจิตวิทยานะ
แสดงว่าผู้หญิงคนนั้นอ่ะต้องเคยพูดเรื่องเราบ้างแต่ว่ามีอีกเหตุการณ์หนึ่งเหมือนกันที่เขาจะไม่รู้ไม่มีทางจะแบบให้กล้าไปอ่ะลองเล่าดิก็คือเพื่อนในกลุ่มเรานี่แหละก็อยู่ดีก็โผล่ขึ้นมาเลยว่าเราชอบคนคนเดียวกับที่เราชอบเออยังไงวะเขาคุยกันนอกรอบอ่ะแต่ว่ากูไปเคยได้ยินกูว่าชอบคนเดียวกันเป็นเรื่องปกติของหมอต้นมากเลยนะเพราะว่าปกติเด็กสมัยนั้นอ่ะเด็กสมัยหัวโค้งอ่ะสมัยทรงเห็ดอะไรเงี้ยคนสวยๆคือมันต้องหน้าตาดีจริงๆอ่ะมันจะสวยก่อนอ่ะอืมก็ก็ต้องเป็นเหตุผลนึงที่เราเลยไม่กล้าเข้าไปแบบไปจีบอ่ะก็แบบว่าเหมือนกับกลัวไปทับเสียใจทำกับเพื่อนเสียใจแบบทับลายไดมอนด์นะถ้าอย่างนั้นมันอยู่ที่การปฏิบัติของมึงกับเพื่อนแล้วแหละอันนี้ไม่เกี่ยวแต่ว่าที่คุยกำลังจะสื่อเนี่ยคือมึงก็ถือว่ามีโมเมนต์แล้วเว้ยถ้าเที่ยวกับพวกกูอ่ะเอาจริงๆนะอย่างกูไม่นับนั่นเพราะกูชอบไปแลบตรงในอื่นด้วยตอนมอปลายแต่ว่าถ้าเที่ยวกับเด็กเทพศิรินคนอื่นปกติอ่ะมันก็ถือว่ามีเยอะแล้วเอาจริงๆเนี่ยต่อแต่ว่ามันไม่มีแบบอินทัชมันถึงเป็นแบบพัฒนาลิสเซนชิพเลยนั้นมึงลองดูเพื่อนมึงในโรงเรียนมีคนที่มีพัฒนาลิสเซนชิพกี่คนกี่คู่ทำไม่ได้แล้วไม่ได้ติดต่อเลยไม่ได้ติดต่อแต่ว่ามันมีเยอะไหมมันสมหวังมากกว่าผิดหวังว่าผิดหวังมากกว่าสมหวังมากก็เพื่อนสนิทเรานะจากโรงเรียนมัธยมต้นนะแล้วเขาก็เจอกับแฟนเขาที่อยู่มัธยมปลายเอ้ยอยู่มัธยมเดียวกันอ่ะตอนนี้ก็ยังคบกันอยู่แต่ก็มีคู่เดียวปะมีคู่เดียวปะน่าจะคู่เดียวแหละน่าจะคู่เดียวเนาะเออน่ามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนี่อ่ะเออมึงไม่ต้องคิดมากเลยแต่ที่ว่าผมไม่ใช่มันก็คือมันแค่คิดถึงช่วงเวลาที่แบบว่ามันเสียดายไม่ใช่หรอกเลยวะเออใช่แต่กูกำลังแค่จะค่อยๆโปงไงทีเนี้ยมาต่อนะเนี้ยมาบอกว่าสมมติว่ามหาลัยอ่ะมหาลัยมีผู้หญิงแล้วใช่ไหมเออเนี่ยมหาลัยเนี่ยหนักสุดเลยแล้วทีเนี้ยมหาลัยเนี่ยพอมีผู้หญิงแล้วอย่างเงี้ยมึงคิดว่าการที่อยู่มึงอยู่ชายล้วนมา3ปีส่งผลต่อการเข้าหาผู้หญิงมากขึ้นไหมถูกต้องส่งเหรอส่งยากบ้างบ้างส่งพอส่งเสร็จปุ๊บก็เลยทำให้มหาลัยยิ่งได้แบบเข้าหาผู้หญิงน้อยขึ้นบอกกับการที่เรียนกันเรียนถึงจะเรียนเอกเดียวกันเรียนภาควิชาเดียวกันแต่มันก็ไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันตลอดใช่ไหมมันต้องย้ายไปหลังจากลงทะเบียนเรียนกันไหนห้องไหนห้องไหนใช่ไหมก็ไม่ได้เจอกันตลอดและถ้าอันนั้นมันอยู่ที่ความแรดของแต่ละคนแล้วแหละมันแนะนำอะไรไม่ได้แต่ว่ามึงขยายความแรดให้หน่อยเผื่อมันไม่เข้าใจก็แบบไปอีกอ่ะความแรดคือแบบเขาเรียกอะไรอ่ะไอ้เหี้ยเราจะต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่จะมีโอกาสได้เจอผู้หญิงเช่นไปนั่งอยู่ที่นกอาหารกลางไปลงวิชาที่ผู้หญิงจะลงเรียนเยอะอะไรประเด็นก็คือว่ามหาลัยเนี่ยส่วนใหญ่คนที่สวยๆเนี่ยมักจะมีแฟนมาตั้งแต่มันมัธยมปลายแล้วโทษไม่ทุกคนเรียนมออะไรก่อนแค่ถามมันเรียนมออะไรเรียนมอบูรพาอ๋อมอบูเอาจริงนะพวกที่มีแฟนก่อนเข้ามหาลัยนะเข้ามาไปปุ๊บแม่งเลิกหลายคู่มากเพราะว่าโลกความนิยมมันเล็กพอมันเข้ามหาลัยโลกมันใหญ่ขึ้นแล้วก็เจอคนเยอะขึ้นแม่งก็เลิกไปธรรมดาน้อยของเราให้นายคนเดียวเออน่ะเยอะแม่นั่นแหละมันน้อยมากที่มันก็ไม่รู้ว่าเพราะมหาลัยกูเคยมีคนที่เรียกว่าแฟนแค่คนเดียวและที่เหลือมันแหลกเช่นกันมีแฟนมหาลัยด้วยเหรอมีแต่ว่าแค่มีประมาณปีสองกูหนักกูมีเป็นกูเป็นกิ๊กเขาอ่ะเฮียตอนมหาลัยแต่ในนั้นเล่าว่าไงไม่มีอะไรรู้ได้ไงว่าเป็นกิ๊กเขารู้ดิเฮียแล้วเดี๋ยวก่อนขอเรื่องเก้าอี้ก่อนแล้วที่เก้าอี้รู้สึกเสียดายอ่ะคือมาในส่วนของมหาลัยเสียดายหรือว่าในส่วนของมัธยมปลายเสียดายมากกว่ากันก็มัธยมน่าจะเป็นมหาลัยนะมหาลัยนี่4ปีนะคือแบบเรารู้เรามีความคิดเราโตแล้วอ่ะแต่ว่าเราก็ยังเลือกที่จะแบบสนใจเรื่องอื่นหรือว่ายังไงแล้วทำไมตอนนั้นสนใจเรื่องไหนอยู่แล้วทำไมตอนนั้นถึงมีเหตุให้ทำให้หาแฟนไม่ได้บ้างไหนลองวิเคราะห์จากตัวเองคร่าวๆแล้วลองพูดมาให้ฟังตอนนั้นเป็นการที่ผมเล่น
กมชาวบอกแล้วไอ้เหี้ยเนี่ยของจริงตอนนั้นผมไปแข่งใช่ถึงแบบทุ่มเทจนถึงระดับประเทศนะสุดท้ายก็ไม่สมหวังอะไรโอ้ยคิดมากไอ้อ่ะอย่างน้อยมันก็ได้ไปถึงระดับประเทศเลยน้อยมีไปชิงโรมาเนียแล้วก็เป็นที่2ไปไต้หวันเป็นที่2ไปญี่ปุ่นก็ได้ที่2มันก็เลยแบบมันก็เลยแบบว่าอีกนิดนึงเนี่ยถ้าเราอีกนิดนึงเนี่ยเราน่าจะได้แล้วก็เลยทุ่มเทมากกว่าเดิมท้ายแล้วก็ควรจะโฟกัสเรื่องนี้มันก็เลยเรื่องอื่นก็เลยแบบมันต้องแลกด้วยเอออันนี้เข้าใจเดี๋ยววันหลังกูชวนมาคุยเรื่องมึงไปแข่งต่างประเทศนะอันนี้กูจริงจังนะกูอยากคุยกับมึงมานานแล้วเฮียเฮ้ยกูไม่ได้ไปแข่งกูแค่ไม่ผ่านคัดเลือกรอบรองถ้าเกิดว่ากูชนะเนี่ยกูก็ได้ไปแต่กูไม่ได้ไปแต่มึงไปโรมาเนียนะเว้ยไม่กูแพ้กูไม่ได้ไปอ๋อโอเครอบคัดเลือกสุดท้ายก่อนไปก่อนเป็นเพย์ออฟใช่ไหมเขาเรียกว่าราชาไร้บัลลังก์เขาใช้สายราชาทีมบัวเย็ดเคโคเท่ราชาไร้บัลลังก์ใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าใครชนะทีมผมมันได้เป็นแชมป์ทุกคนทั้งพวกนี้เลยเดี๋ยววันหลังมาคุยเราหลังคุยกูอยากคุยกับมึงมานานละเรื่องนี้ไอ้อะแต่ว่าผมไม่ค่อยนั่งเออไม่เป็นไรเรื่องวงการเกมอะเอาจริงกูยังไม่ได้สนใจขนาดเลยกูมาเล่นเกมเพราะมีเพื่อนแค่นั้นแหละกูก็ไม่รู้จักกับใครเป็นชื่ออะไรกันนะดีกว่าไงเพราะว่าพอสุดท้ายแล้วเราทำอะไรกับมันไม่ได้อย่างเช่นสมมติว่าเราเล่นเกมไปแล้วแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ไปสายเนี้ยเรากลับมาในโลกชีวิตจริงอ่ะเราไม่มีคอนเนคชั่นเลยไอ้เหี้ยแม่งเรื่องจริงสัสคอนเนคชั่นสมมติว่าคนอื่นเขารู้จักกันนะแล้วคนอื่นปีญาติแล้วก็แนะนำนู่นต่อกันแต่ว่ากูไม่มีอะไรเลยกูก็แบบตัวคนเดียวเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้คุยกันเทปอื่นใช่นะแล้วกูก็ค่อนข้างเห็นใจด้วยของกูมันอาจจะไม่เหมือนมึงอะนะมันคนละแบบกันนิดนึงแต่ว่ามันก็มีจุดร่วมเลยเดียวกันตรงที่ของกูไปทำธุรกิจใช่ไหมไปทำธุรกิจในที่นี้หมายถึงขายปลาแล้วก็ประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็ของกูคือพอทำธุรกิจมันก็เรียนก็แบบหายไปเลยเว้ยขายปลาพอเรียนหายไปเลยเสร็จปุ๊บมันก็เลยทำให้เหมือนกับว่าเราเลือกจะต้องจับในสิ่งที่ตอนนั้นเราเห็นว่ามันเป็นรูปธรรมมากกว่าในเวลานั้นใช่แบบนั้นเลยแล้วพอหวนกลับมาเสร็จปุ๊บอ้าวไอ้เหี้ยเราไม่ได้ทำตรงส่วนนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ต้องไปซีเรียสถ้าอย่างนั้นอ่ะคือเวลานั้นอ่ะวินาทีนั้นตรงที่มึงเป็นอยู่อ่ะคือมึงอ่ะเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมึงเวลานั้นแล้วเว้ยมึงที่กูจะใช่เคยได้ยินในอนิเมะบ่อยๆเรื่องเนี้ยคือถึงมึงย้อนกลับไปมึงก็จะทำแบบเดิมเว้ยตัวเลือกเดิมใช่เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมึงไม่ต้องเสียใจหรอกเวลานั้นอ่ะมึงตัดสินใจว่าการแข่งอ่ะมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดแล้วกูก็ไม่ดูถูกด้วยว่าการแข่งเกมมันไร้สาระแต่ว่าพอมันไปไม่ถึงฝั่งฝันอะไรเงี้ยมันอย่างน้อยมึงก็ได้ดีกีว่าเออมึงเล่นเกมเป็นคนที่เล่นเกมเคยเก่งมาระดับหนึ่งมากๆคนหนึ่งแล้วนี่นะมันก็ได้ข้อมันก็มีข้อดีและข้อเสียที่แลกกันไปอย่างน้อยคือต่อให้เรื่องชีวิตรักหวานแบบวัยรุ่นไม่มีแต่มึงก็ได้ตรงส่วนใหม่แล้วถ้ามึงอยากจะได้เขาไปต่อยอดได้นะสมมติว่าคนที่มาแข่งรุ่นเดียวกับผมเนี่ยเขาไปต่อยอดเป็นสตรีมรู้จักมินโนรู้ไหมไม่มินโนรู้ที่ไหนวะเกมเมอร์โอนเกมเมอร์ที่เป็นสตรีมเมอร์ประมาณนั้นแหละดังมากเลยนะที่ไปทำให้ประเทศไทยปรับจีที่ทำให้ปรับจีดังอ่ะสตรีมไทยอ่ะประมาณนั้นแหละแต่ก่อนนี่ผมยิงเขาอย่างเดียวเลยนะรู้เปล่าเขาจับมือกับผมตลอดอะไรเงี้ยท้ายแล้วเขาก็แบบไปต่อยอดได้แต่กับผมเนี่ยไปต่อยอดอะไรไม่ได้เลยเพราะเขามีคอนเนคชั่นหรือว่าอะไรเงี้ยแหละร้านปลากูก็เหมือนกันปัจจุบันนี้อย่างที่รู้อะเศรษฐกิจโน่นนี่นั่นไงขายไม่ได้เหมือนกันบางเรื่องมันต่อยอดไม่ได้ก็จริงแต่ว่าคืออย่างน้อยเราได้ประสบการณ์จากตรงนั้นไงเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดเรื่องว่าจะเสียได้ประสบการณ์ตรงนี้นะแล้วไอ้ส่วนที่ขาดไปอะไม่ได้หมายความว่าเราจะเริ่มใหม่ไม่ได้นะตอนนี้ผมเรียกได้ว่า25ป่ะตอนนี้25ใช่แต่ว่าผมต้องเข้ามันก็ยังไม่ได้แก่ในการที่จะหาแฟนด้วยเอาจริงๆเป็นเวลาที่เหมาะสุดในการหาแฟนด้วยนะเดี๋ยวนะแต่ว่าเขาบอกว่าไอ้การ์ตูนคินทามะ
ไอ้คุณกินมันบอกว่ามันอายุ27 28ที่ทางการประกาศมาแล้วที่เขาปกปิดอายุเพราะว่าเขากลัวที่เด็กๆจะรู้ว่าตัวพระเอกมันเป็นอะไรนะเรียกอาหรือลุงนี่แหละเออขนาดญี่ปุ่นยังบอกเลย27 28เรียกลุงแล้วอ่ะเอ้ยเราจะมาถ่ายอะไรหรือเปล่ามาวัดได้ไงวะเออเรากินทำไมมันเป็นการ์ตูนแก๊กไอ้อ่ะคนอ่านไงแล้วคือ27อ่ะเอาจริงๆนะคนกรุงเทพอ่ะ27อ่ะแต่งงานแล้วกี่คนแต่เพื่อนมหาลัยผมก็แต่งไปหลายคนถ้านับเพื่อนเราก็เยอะอยู่นะก็ถูกก็ถูกไม่เอาภาพรวมดีอ่ะภาพรวมกรุงเทพเยอะนะเว้ยเยอะวะกูว่าน้อยแหละกูว่าน้อยกูว่าน้อยคือถ้าแค่เฉพาะคนกรุงเทพอ่ะกูมั่นใจว่าน้อยกว่าคนต่างจังหวัดอันนี้หนึ่งคนต่างจังหวัดส่วนใหญ่มันจะมีพวกที่นาพวกมรดกอะไรเงี้ยมันก็เลยแล้วแบบค่าใช้จ่ายมันเยอะบางทีมันก็แต่งงานแบบ24 25อะไรเงี้ยผมก็แต่งแล้วอะไรเงี้ยแต่คนกรุงเทพมันมีปัจจัยอื่นเข้ามาแทรกอะไรเงี้ยแล้วในกลุ่มเราอะนะอันนับเฉพาะในกลุ่มเราก็ได้ไอโจอี้กลุ่มเรามีกี่คนตอนนี้กลุ่ม RE พร้อมมี16คนเออ6คนน่ะเอาแบบมีแฟนเป็นตัวเป็นตนน่ะมีอยู่กี่คนเองเนี่ยต้องมากหรอตอนนี้ก็ยังหาทานคุ้มคุ้มก็ยังหนึ่งในงานไม่ใช่หรอมันใช้ชีวิตแฮปปี้เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งนั้นเองถูกไหมแถมยังใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นได้เว้ยเอาจริงๆ25โอเคมันอาจจะไม่ได้เป็นรักหวานแบบขนาดนั้นแล้วอ่ะแต่มันก็ไม่ถึงเขาก็จะใช้ไม่ได้คุณเมินผมเลยเหรอครับคุณต้องกล้าไม่นี่กำลังซีเรียสท้อหนึ่งไงเพราะอย่างกูอ่ะจริงกูตอนเรียนมหาลัยกูก็เสียดายชีวิตมหาลัยเหมือนกันตอนแรกอ่ะตอนปี1ปี2กูสนุกกับชีวิตมหาลัยมากเลยแบบที่อยากเป็นพิธีกรไปอยู่หญิงกูตั้งใจจะขอลายหญิงทุกคณะตอนนั้นมเกษตรมันมี16คณะอ่ะกูก็สะสมอะไรเงี้ยนี่แหละจริงหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยพอขึ้นพอเริ่มทำธุรกิจอ่ะไอ้อย่างคือทุกอย่างแม่งแบบต้องทิ้งหมดเลยแล้วหลังจากนั้นเสร็จผมก็เอ๊ะเสียดายว่ะสัตว์ไม่ได้มอหญิงเลยแต่ก็คือเราก็เลือกทำในสิ่งที่ดีกว่าแล้วตอนนั้นแหละแล้วหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บออกกูมาญี่ปุ่นเนี่ยมาญี่ปุ่นเสร็จปุ๊บเนี่ยกูก็คิดว่าเออกูยังเหลือเวลาเรียนเพิ่มอีก2ปีว่าเอาเวลานี้มาใช้ชีวิตสนุกแบบเด็กๆเหมือนเดิมไม่ต้องคิดอะไรมากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเนี้ยโอเคมึงอาจจะมีงานทำแล้วมึงอาจจะมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบตอนนี้มีอะไรบ้างไม่มีเลยถ้ายังไม่มีก็ยังไงนะถ้ายังไม่มีอะไรมากก็มีงานมีแค่เรื่องงานกับเลี้ยงตัวเองนะที่ต้องรับผิดชอบใช่ยังสามารถหาเขาเรียกอะไรอ่ะดอกไม้ริมทางหาคนข้างทางมาเล่นได้ถ้าเกิดถ้าเป็นดอกไม้ริมทางเหรอวะถ้าเกิดว่าไม่มีความมั่นใจในการเข้าหาอีกแบบชาร์จตัวต่อตัวหน่อยนะถูกต้องก็ทำไงก็พึ่งแอปพึ่งอะไรไปก่อนเลยมันช่วยได้จริงของนะชวนคุยไม่ได้อะไรแอปอ่ะมันก็ต้องฝึกไอ้เหี้ยผู้หญิงไม่ได้มีคนเดียวชวนคุยไม่ได้นี่มันเป็นปัญหาของตัวมึงแล้วอ่ะคือมันในบริษัทมันมีเซลใช่ไหมเซลก็แบบต้องผมเซลก็ต้องแบบคุยกับผมเหมือนกันต้องเรียกว่าไงต้องมีโปรเซสที่ต้องให้ผมอนุญาตอ่ะเออมีเออแล้วก็ต้องแลกไลน์กันเพื่อเหมือนเรื่องเร่งด่วนอะไรเงี้ยผมก็มีไลน์เขานะแต่ผมก็ไม่กล้าเข้าไปในเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องงานแอบอิงเซลอยู่อะแอบอิงเซลในบริษัทอยู่อะไม่หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเราจะเลือกเซลได้มันก็มีอยู่นะหลายคนสวยถ้าที่ทำงานเดียวกันคุณว่าแค่หนักเท่าไหร่วะจริงเหรอทำไมอะมันเริ่มจากตรงที่คุณคิดว่ามันน่าจะพอชาร์จได้คือข้อเสียของแบบแมทข้อดีของพวกแอปหาคู่หรือเว็บหาคู่อะมันจะมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคือตรงที่คนที่เข้ามาคือคนที่สนใจจะมีคู่แต่ข้อเสียคือมันก็จะมีตามมาก็คือเป็นโรคไซเบอร์โดนหลอกเป็นเกย์พอมาบ้างอะไรอย่างนี้ก็ต้องระวังกันไปอีกเรื่องนึงแต่ถ้าเป็นข้อแต่ถ้าเป็นไอเรื่องเคยเจอไม่เคยเจออันนี้เดี๋ยวค่อยเล่ามันอีกย่อยอ่ะในเรื่องแนวกรณีที่แบบถ้าเป็นคนที่เจอกันตัวต่อตัวเนี่ยเราจะรู้หน้าค่าตารู้โปรไฟล์เขาคร่าวๆแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะมันจะทำให้สารต่อได้ง่ายขึ้นไอ้เรื่องที่ชาวแนะนำว่าที่เดียวกันไอ้เนี่ยไม่ค่อยแนะนำอันนี้ก็ใช่อยู่ก็เข้าใจนะแต่ก็ถ้าคิดว่าแบบคุยเพื่อที่จะแบบพัฒนาสกิลทักษะอะไรอย่างเงี้ยก็คุยไปก็ได้นะอารมณ์เหมือนกับแค่คุย
คุยว่าประสบความสำเร็จคุยเพิ่มทีละนิดทีละนิดก็ถือว่าประสบความสำเร็จในทีละนิดทีละนิดแล้วอะงงเริ่มจากแบบเปลี่ยนแก๊ปตัวเองทีละนิดแล้วก็อย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองแก่เอาความสุขของวัยไหนมาคิดก็ได้พวกเราไม่ได้เป็นลุงที่จะไปจีบสาวอายุ20อะไรงั้นเท่าไหร่เราเพิ่งจะอายุ25แถมผู้หญิงส่วนใหญ่อ่ะชอบผู้ชายที่มีอายุมากกว่าหนอนตัวเองหนอนนึงอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้คือความได้เปรียบหนอนนึงนะส่วนใหญ่อ่ะส่วนใหญ่นะคนไอเด็กพวกเด็กใกล้จบเด็กปี4เด็กปี3อะไรเงี้ยส่วนใหญ่อ่ะเขาจะไม่ได้เขาจะเริ่มมองอนาคตมากขึ้นแล้วเขาหาคนเลี้ยงไอ้เหี้ยตอนนี้เขาจะชอบคน24 25อะไรเงี้ยมันก็ไม่แปลกเลี้ยงใช่อย่าคิดแง่ลบอย่างนั้นดิผู้หญิงมีสิทธิ์เลือกชีวิตที่ดีเปล่าวะเขามีสิทธิ์เลือกเราต้องคิดให้เราต้องคิดในแง่นี้ด้วยว่ามึงไม่มีปัญญาเลี้ยงเขามึงจะไปมีสิทธิ์อะไรไปจีบเขาวะวะเฮ้ยเราต้องคิดในมุมนี้ด้วยแล้วเราต้องทำไงครับเป็นพูดเหรอแบบคุณลีโอฟังผู้หญิงอะเขาเป็นเพศแม่เขาไม่ผิดที่เขาจะต้องเลือกคนที่สามารถดูแลครอบครัวได้ถูกปะถูกครับถูกเออเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือเขาเรียกอะไรตอนนี้อย่าเพิ่งไปหวังเรื่องแบบจีบยงจีบหญิงเก่งอะไรเงี้ยแต่เอาแค่แบบคุยกับผู้หญิงให้เป็นตัวเองมากขึ้นให้มีอีเวนต์หรือเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่จะไม่เจอเพศตรงข้ามได้มากขึ้นมันอาจจะไม่ใช่ความสัมพันธ์แนวฟุกกิ๊กเหมือนแบบซีซันเชงซักซีถวยขั้นเทพอะไรเงี้ยคงไม่ใช่แล้วแหละก็ลองไปดูเทียบกับพวกแบบรถไฟฟ้ามาหาหน้าเธอหรืออะไรอย่างนี้แทนแล้วกันที่เป็นผู้ใหญ่ที่โตขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยทำเป็นการ์ตูนได้ไหมไม่มีการ์ตูนหรอการ์ตูนเล่นหนังเหรอการ์ตูนกูไม่รู้ว่าการ์ตูนส่วนใหญ่มันชอบเอาเรื่องโคโปเซมาเล่ามันมีไหมวะการ์ตูนผู้ใหญ่จีบกันใครรู้บ้างมีเรื่องนึงที่เป็นเรื่องเกมอ่ะกูไม่รู้ว่ะเออกูไม่รู้ว่ะกูไม่ได้ดูการ์ตูนเยอะขนาดนั้นโดนกูไม่ทันอ่ะเฮ้ยเพราะว่าช่างมันเออด้วยงานคือไม่ต้องไปติดสคริปต์จากในอนิเมะหรือในอะไรมากนะเพราะบางทีมันหวานชื่นเกินอ่ะคืออนิเมะมันออกแบบมาเพื่อให้เป็นสื่อคนจิกหมอนอ่ะใช่ใช่เพราะฉะนั้นมันไม่ได้สวยหรูขนาดนั้นเอาเป็นว่าแล้วแบบมึงสามารถคุยกับใครได้นะแล้วทักว่าเออกินข้าวยังไม่ก็เลิกงานกินข้าวเลิกงานถ้าเกิดคุยสนิทกันทำหนึ่งเลิกงานไปกินก๋วยเตี๋ยวข้างออฟฟิศไหมอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้ได้มันก็ถือว่าสมบูรณ์เล่นหน่อยหนึ่งนะคือถ้ามึงก้าวข้ามขั้นแรกได้นะเว้ยขั้นต่อไปมันจะง่ายแล้วเพราะถ้ามึงคุยถูกจุดปุ๊บในฝั่งนู้นก็จะชวนมึงคุยเองก็มีอย่าเพิ่งไปคิดถึงไกลๆมึงคิดแค่แบบว่าเราอยากคุยกับใครก่อนแล้วเราจะทักเขาไปว่ายังไงเออที่เหลือก็ไปอันนี้ยังไม่ต้องแบบเสียดายอะไรนะคือเรากำลังพยายามดึงเอาชีวิตรักหวานแหววอะในแบบอันนั้นมาแต่ว่าคงไม่ใช่แบบซีซันเชงหรือเอกซักซีนั่นแหละแต่อาจจะเป็นแนวแบบรถไฟฟ้ามาหาหน้าเธอแทนอันนี้พูดอย่างนี้ได้แบบมากกว่าไม่ก็ GPS มันมีแนวหนังรักเยอะให้ก็เอาให้ถึงภาพจริงเหรอทิ้งหนังหรอปะเอาทุกทิ้งอะกูไม่เคยดูว่ะเออต่อแล้วก็ประมาณนั้นแหละโจอี้กูไม่มีอะไรละไม่มีอะไรแนะนำละก็ประมาณเนี้ยคือของกูมันของกูโจทย์มันไม่เหมือนกับของมึงตรงอย่างนึงตรงที่กูอะแรกตั้งแต่เด็กไงมันก็เลยทำให้กูไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของการเข้าหาคนมากเท่าไหร่เออนั่นแหละกูมีแค่ปัญหาในการเข้าหาคนอะปัญหาเข้าหาคนมันทำอะไรมากไม่ได้เลยอะนอกจากมึงจะต้องพยายามคุยกับเขาให้ได้ไม่มีไม่บอกว่าอะไรก็ครับอะไรก็ครับอะไม่มีมนุษย์ผู้หญิงคนไหนถ้ามีคือมึงต้องหล่อขั้นเทพแบบพวกมินโฮแบบพวกจางกึนซอกจริงๆอ่ะถึงจะมีผู้หญิงเข้ามาหาแบบนั้นจางกึนซอกไม่ใครวะเอาเป็นว่าหนุ่มเกาหลีแล้วก็มันหน้าตาดีอ่ะซงจุงกิอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์พวกอย่างนั้นอ่ะถ้ามึงไม่ได้หล่อขั้นเทพอย่างนั้นจริงๆอ่ะไม่ค่อยมีผู้หญิงคนไหนเข้ามาหาผู้ชายก่อนอยู่แล้วด้วยหนึ่งคือวัฒนธรรมไทยสองคือเขาเรียกอะไรวะผู้ชายมันเป็นเพศที่จำเป็นจะต้องเขาเรียกอะไรเทคแอคชั่นมันมากกว่าต้องขับหน่อยที่เพราะฉะนั้นถ้ามึงยังคิดว่ามึงไปบุกไม่ได้แล้วมึงจะรอเป็นดอกไม้สวยๆเพื่อให้ผู้หญิงที่เขาก็เป็นดอกไม้เหมือนกันเข้ามาเนี่ยมันก็คงจะมีแค่กรณีเดียวคือต้องมีลมพายุพัดมาแล้วก็ให้ดอกไม้มันมาเจอกันอ๋อ
ตอนนั้นที่สุดยอดเลยว่ะไอ้ที่สุดยอดเลยว่ะเพราะฉะนั้นมึงก็ต้องผัดเกสรไปถือว่าถูกต้องแล้วผัดไปเสร็จปุ๊บเนี่ยผัดไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมึงก็ต้องแบบเรียกอะไรอ่ะผัดไปแล้วก็ยังไม่ต้องหวังอ่ะคือถ้ามึงใส่ความหวังเข้าไปอ่ะผู้หญิงน่าจะรับรู้ได้ทันทีเอาเป็นแค่เยอะเรื่องงานข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็พอแล้วเอาแค่นั้นก่อนเอาแค่เพื่อนผู้หญิงความสัมพันธ์แปลกอย่างนึงอ่ะเออไงก็คือสมมติว่ามีผู้หญิงในชั้นอยู่ในที่ทำงานเดียวกันอยู่คนละแผนกแต่อยู่ชั้นเดียวกันประมาณเนี้ยเขาก็คนสวยนะเออแล้วจริงๆแล้วว่าเราก็กับเรียกว่าไงเคยแนบชิดแบบพูดไงทำงานด้วยกันอ่ะแนบชิดไอ้เหี้ยแต่ไม่เคยเรียนให้ต้องทำงานด้วยกันมีโมเมนต์มีเวนที่แบบอยู่ในโรงอาหารด้วยกันแค่โต๊ะสี่เหลี่ยมอ่ะแต่ว่าผมไม่กล้าชวนเขาคุยอ่ะแล้วแบบนานเป็น2ปีแล้วแบบคุยน้อยมากคือไม่ได้คุยเลยมากกว่าถ้าผมจะเริ่มถ้าเกิดว่าผมจะเริ่มเนี่ยผมจะเริ่มยังไงดีต้องเริ่มด้วยการเทคแอคชั่นหาจุดร่วมให้ได้ก่อนขั้นแรกในการต้องดูบรรยากาศก่อนว่าตรงนั้นมันคุยอะไรได้บ้างใช่ใช่ขั้นแรกกินอะไรหรออย่างนี้หรอกินอะไรอ่ะไงอันนั้นตัดข้าวอันไหนว่ามันดูจริงเหรอก็มันดูซอฟไปหน่อยค่อยอาจารย์พูดดิคือกูยกตัวอย่างว่าแบบมึงไหนต้องดูบรรยากาศมันเอาอะไรมันเล่นกับเขาได้บ้างไม่ก็เราก็เจอกันแค่อาหารโรงอาหารแคนทีนอ่ะสองอะไรเขาเรียกว่าไงหนึ่งโต๊ะอันนี้ไอ้เชาอธิบายอันเมื่อกี้ต่อนี้เมื่อกี้กูก็จะพูดเรื่องนั้นแหละอธิบายต่อเรื่องอะไรวะที่ว่าดูบรรยากาศอ่ะอ๋อนึงนะจริงเหรอผู้เหี้ยอะไรกันดูบรรยากาศว่ามึงจะดึงอะไรมาคุยกับเขาได้บ้างเด็กก็ได้โดยที่มึงก่อนโดยปกติอ่ะถ้าเกิดว่ามึงอยากจะคุยกับผู้หญิงคนไหนแล้วถ้ามึงไม่รู้จักเลยนะอันนี้เป็นปกติที่กูทำเลยนะคือต้องดูจุดร่วมที่เรามีกับเขาก่อนเพื่อสร้างความเป็นพวกเดียวกันให้เขารู้สึกอย่างนั้นเด็กดูแต่กูไม่รู้ว่าเขาชอบอะไรเลยว่ะเฮ้ยชาวอันนี้หลักการสื่อสารขั้นพื้นฐานนี่อ่ะไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้สิ่งที่มึงต้องสังเกตเช่นเขาใช้มือถือยี่ห้ออะไรเขาดูแอปอะไรอยู่บ้างเขาแต่งตัวประมาณยังไงบ่อยเขาใช้สีอะไรเขาพกกระเป๋าตังค์เขาตังค์ลิลักคุมะหรืออะไรไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเอาเรื่องพวกนั้นน่ะเราเอาเรื่องพวกนั้นอ่ะแล้วศึกษามากขึ้นเพื่อจะหาจุดร่วมแล้วถ้าเราเริ่มเปิดสนทนาแล้วเราจับทางได้ว่าเขาชอบเรื่องเนี้ยถ้าผู้หญิงสนใจเราในระดับหนึ่งเขาจะชวนคุณตอบกลับมาเองแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้สนใจอ่ะผู้หญิงส่วนใหญ่เขาจะดูออกแล้วเขาจะดูออกแล้วเขาอาจจะไม่คุยเราก็แค่เน็กไปก็ได้อันนี้แต่เวลาคุณเนี่ยอยากคาดหวังอย่างปกติเวลาอย่างกูตอนสมัยที่กูเรียนที่มหาลัยอะนะแล้วถ้ากูจะต้องไปจีบสาวมหาลัยเอ้ยเอกอื่นอย่างเงี้ยแล้วกูก็มักจะเอาคนที่แบบผ่านเรียนมาในคลาสเดียวกันบ้างไอ้ครับว่าต้องนี่ขอเลคเชอร์ของเขาบ้างหรือแบบหาจุดร่วมให้ได้ก่อนอะมันจะทำให้เราอะมีความเป็นพวกมากขึ้นแต่ยกเว้นในกรณีเดียวคือแบบว่ามึงเจอแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวอ่ะมึงต้องขอให้ได้อ่ะนะอีกเรื่องนึงอันนั้นแยกไปก่อนแต่ถ้าเกิดมึงคิดว่าถ้าเราเจอตาม BTS หรือว่าสวนสาธารณะอย่างเงี้ยเราเจอให้เขาแค่ครั้งเดียวอ่ะอันนี้กูไม่เคยก็ไปขอเพราะว่าในยุคนี้มันยากมันยากมันยากแต่มันใช่ว่าไม่ง่ายอ่ะทำไงอ่ะถ้าใส่หูฟังไม่แนะนำไม่แต่จริงๆปกติถ้าเจอตามสาธารณะอย่างเงี้ยมันไม่รู้ว่ะไม่แนะนำใช่ๆมันต้องมีคนสกิลหน้าด้านเลยหรอมันกลัวเพราะฉะนั้นเอาเป็นแบบนี้ก่อนเอาเป็นแบบที่ทำงานด้วยกันแน่นอนไม่งั้นมึงแล้วมันไม่แน่ไหนคือว่าจะให้จีบนะแต่หมายถึงให้ชวนคุยกับเขาให้ได้ก่อนTinder อะไรเงี้ย Tinder ครับชาวๆเล่น Tinder เหรอเล่นดีที่กูเล่น Tinder เนี่ยเราได้ไปแบบเรียกว่าไงวันไนท์สแตนเหรอมันยังไม่มียังไม่เคยเจอมีหรอยากไม่หรอกมึงต้องหามึงต้องว่าไงมันจะมีอัลกอริทึมของมันอยู่
ถ้ามึงพิมพ์ในข้อมูลส่วนตัวว่าอะไรเงี้ยมึงจะเจอคนแนวเดียวอย่างของกูเคยพิมพ์ไปว่าชอบแมวอย่างเงี้ยกูก็จะเจอแต่คนที่ชอบแมวเอออย่างกูบอกว่าชอบฟังเพลงกูก็เจอแต่คนฟังเพลงไอ้เหี้ยอันเคยเพิ่งได้มึงมันเราต้องใส่ข้อมูลลงไปไงอันนั้นมันก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้โซเชียลมีเดียประโยชน์นะครับแต่ว่าจุดหลักตอนไอ้เรื่องชอบเดียนี่มันไม่เกี่ยวแล้วมันน่าจะนอกประเด็นนะเออก็ไม่เจอชอบหรออันนั้นแค่มันเป็นความต้องการของมึงเปล่ามันก็แค่เราเฮ้ยถ้าชอบเดียเนี่ยก็ปรึกษาไอ้ป๊อปแล้วล่ะไอ้สัสเออคุณป๊อปมึงรู้เปล่ามึงกำลังคุยกับอาจารย์กูอยู่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไม่เราไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เปล่าไอ้เหี้ยถ้าคุยกันเรื่องนี้กูกับไอ้ป๊อปนี่ยาวเลยเชื่อกูเออเชื่อกูเหอะว่าพวกกูนี่ช่ำชองไอ้เหี้ยเรื่องนี้กูยังอ่อนประสบการณ์มีประสบการณ์แล้วเหรอโอ้คือถ้าไอ้เหี้ยป๊อปถ่ายรูปบัตรเขียวมาแล้วมันเข้าใจนี่ก็คือศึกษาได้แหละเมื่อก่อนตอนที่ยังมีบีทอฟอยู่เพื่อใกล้ๆนะบีทอฟมันตายเลยอ่ะบีทอฟนี่ตอนนี้แบบหายไปละหายไปแล้วจะเหลือแต่พวกกลุ่มแชทบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าถ้ามึงอยากคุยกับหญิงอ่ะมึงคุยในระดับเบื้องต้นให้ได้ก่อนแล้วถ้าเกิดว่าคิดว่าไม่ไหวจริงๆในการคุยกับเชิญหน้าแอปพวกแมทชิ่งแอปอ่ะก็เป็นทางเลือกที่ทำให้มึงมีประโยชน์สนทนาได้มากขึ้นจ่ายตังค์หน่อยเลือกโพงให้ใช้ไปเถอะเฮียคนส่วนใหญ่ที่เขาอยู่ในแอปอ่ะคือเขามาหาคู่อยู่แล้วใช่น้อยมากที่ในแอปก็หาเพื่อนหรือคนที่มีความชอบเหมือนกันนะหรือมึงลองใช้สักเดือนนึงอ่ะก็ได้อย่างกูเนี่ยลองใช้ Tinder Go เดือนนึงแล้วกูรู้สึกว่าก็ไม่ขนาดนั้นว่ะกูก็เลิกแบบมันไม่ได้มันไม่ได้ตอบโจทย์กูขนาดนั้น Tinder Go นะกูก็เลยเลิกไปอะไรอย่างนี้เฮ้ยประมาณนี้เอาไว้นี่ก่อนเออนี่ยาวมากนะยังไม่ต้องมองเรื่องแฟนเลยนะยังไม่ต้องมองเรื่องแฟนเอาแค่แบบอัพสกิลตัวเองก่อนบทสนทนาชีวิตประจำวันน่ะให้มันผ่านก่อนเพราะว่าการคุยกับมนุษย์ผู้ชายกับการคุยกับเพื่อนผู้หญิงน่ะเอาจริงๆเราก็วางภาษาไม่เหมือนกันนะเรื่องนี้ไอ้ป๊อปไอ้กายชาวน่าจะรู้เพราะไอ้ป๊อปมันก็จีบบ่อยชาวมันก็มีแฟนแล้วเฮ้ยป๊อปจีบหญิงบ่อยเหรอวะไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นเลยนะบ่อยสรุปเรื่องนั้นคือประสบการณ์ชกชนเหรอวะกูถ้ากูให้เท่าที่คนที่กูรู้จักนะไอ้ป๊อปน่าจะถือว่าสูงเลยอ่ะในระดับคนอายุเท่านี้อ่ะนะป้ากันอ่ะหมายถึงยังไงวะไอ้เหี้ยเชื่อคำพูดตัวเองเลยวะครับครับเลยเหี้ยเลยครับอ๋อใช่คือกูยอมรับแหละกูยอมรับแต่วงการนี้มันมีประโยชน์อะไรกว่านั้นเยอะจริงๆอ่ะมันจะมีด้านแต่ว่ามันก็ทำให้เราได้อะไรเยอะแต่มันต้องมี mindset แบบกู2คนด้วยนะไม่ใช่แบบคือมันต้องมี mindset แบบกู2คนก่อนอ่ะมันงั้นมันไม่ได้อ่ะคือด้านดีคืออะไรวะโอ้ยด้านดีเยอะแยะทำให้รู้จักนิสัยผู้หญิงเข้าใจผู้หญิงมากรู้ว่าเรื่องเซ็กมันทำอะไรได้มากขึ้นอะไรเงี้ยต้องทำอะไรแล้วอะไรที่มันทำจริงไม่ได้แล้วก็ยังรู้อีกด้วยว่าโรคติดต่อหรือสิ่งที่ต้องระวังกับเรื่องเซ็กอะไรบ้างไหนจะเรื่องการจัดการกับเรื่องจิตตกของตัวเองอีกอะไรเงี้ยใช่ตกเลยวะมันทรมานนะเห็นไหมครับบางทีเวลานี่นะเหมายถึงว่าป๊อปจิตตกเรื่องอะไรวะไอ้ป๊อปกดเซฟก่อนแล้วจะเปลี่ยนเรื่องแล้วดูท่าทางว่าไอ้เหี้ยดูเออเหล็กออฟเรคคอร์ด